สวัสดีค่ะพบกับเจ็บเจ็บเมคอัพอีกแล้วนะคะวันนี้เจ็บเจ็บเอ็กแมปจะมาเอะอะรีวิวพาเลตอะไรให้ดูนะคะไปติดตามรับชมกันในช่องเจ็บเจ็บเมคอัพเลยค่ะไปกันเลยค่ะพูดผิดพูดอ่ะค่ะพาเลตตัวนั้นก็คือพาเลตของทาร์ตนะคะทาร์ตตัวนี้นะตัวนี้เพิ่งพรีมานะคะแล้วก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะในกล่องก็จะเป็นลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะมาคู่กันก็เจ็บก็แกะออกมาแล้วนะคะก็ในตัวพาเลตก็ลองแต่งไปแล้วเล่มประมาณนี้นะคะในตัวพาเลตเนี่ยเขาจะมีเขียนชื่อไว้ให้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้ตัวข้างในจะเป็นสีอย่างนี้นะคะซึ่งถามว่าสีสวยไหมก็สวยสวยในระดับที่คนที่ชอบแต่งเนเชอรัลนะคะแต่งโทนนุ่มๆแต่งสีสุภาพอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบนะคะเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะมีความสุภาพไม่สีไม่โดดเด่นไม่จู๊ดจ๊าดอะไรนะคะเริ่มจากสีแรกเลยแล้วกันเนาะเขาจะมีสีไล่มาฝั่งนี้จะเป็นสีออกโทนม่วงๆนะคะโทนชิมเมอร์แล้วก็เนื้อม่วงโทนม่วงตรงนี้จะเป็นโทนสีน้ำตาลเขียวๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบลัชเอาไว้ปัดแก้มนะคะไล่มาจากสีนี้ก่อนแล้วกันเนาะสีนี้ก็จะเป็นโทนสีออกชิมเมอร์นิดนึงนะเจ็บสวอตให้ดูดีกว่าสวอตจากโทนสีนี้ก่อนมันจะมีความกลิตเตอร์มากนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นชื่อสีว่าแชมเปญไววิสนะคะอ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะตัวต่อมาชื่อสีก็คือบอโอ้ยรู้แต่ว่าออคิดอะสีมันแบบสีม่วงกำกรำด้านๆ นะคะสีนี้นะแบบสวอตตรงหลังมืออีกเช่นเคยเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบชมพูก็ไม่ชมพูเป็นม่วงๆอมชมพูนั้นด้านนะคะสีก็สวยอยู่นะสีต่อมาค่ะสีS Good S อะไรวะ S Day Plum อะไรประมาณสีพรำๆสีออกพรำๆนะสีประมาณตรงนี้นะคะสวอตให้ดูคือมันจะไล่โทนสีกันมานะ3สีเห็นไหมนี่นะคะสีจะออกเหลือบๆม่วงๆประมาณนี้นะก็ไม่ได้แบบสีม่วงจ๋าสักเท่าไหร่ก็เป็นสีปอกพรำๆนะสีแบบก็ยังดูว่าสวยอยู่นะคะฝั่งนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเนื้อด้านๆเนื้อแมตต์ด้านๆนะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบบออกชิมเมอร์ว้าวไล่มาจากสีนี้ก่อนละกันอ่านไม่ออกNatural Beauty นะคะสีนี้นะยากเหลือเกินในการสวอตนี่นะ Natural Beauty เอามาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่จะเป็นออกด้านๆแต่แบบยังมีความครีมมี่นะคะสีต่อมาสี Pitty Penny นะคะสีตัวนี้นะนี่นะว้าวเดี๋ยวมาสวอตเลยเห็นไหมมันจะความชัดของสีจะไม่เท่าไหร่นะจะไม่ชัดมากนะคะสีต่อมาสี Beyond Bronze ค่ะสี Beyond Bronze ก็จะเข้มกว่าสี Pitty เมื่อกี้นิดนึงนะคะนี่นะชื่อเพราะเนาะ Beyond Bronze เข้มมาดาร์คขึ้นมานิดนึงนะคะว้าวนี่นะประมาณนี้นะคะนี่โทนสีเขาจะไล่ประมาณนี้นี่คือเจ็บสวอตให้ดูประมาณนี้นะก็ไอ้ตรงกลางจะเป็นบลัชที่แบบสีค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะฮะนี่นะถ้าเกิดใครอยากลองเล่นก็ไปตำกันมาได้ตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทนะคะค่อนข้างที่จะลดราคาเลยทีเดียวก็ด้วยความแพ็คเกจมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมน่ารักกระทัดรัดนะคะเจ็บก็ถามว่าสีมันความชอบสีมันโอเคไหมสีมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะโอเคไปรษณีย์มาเดี๋ยวไปรับไปของไปรษณีย์ก่อนนะแป๊บนึงโอเคค่ะก็ไปรับของจากไปรษณีย์แป๊บนึงนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบแต่งหน้าในโทนนู๊ดๆโทนแบบสายสุภาพเรียบร้อยนะคะก็ไปตามมาได้ของทาร์ตนะคะตัวนี้ก็ครบคันทีเดียวพกพาไปต่างจังหวัดก็ยังได้เพราะว่ามันมีที่ปัดแก้ในตัวด้วยนะคะแต่งออกมาก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะคิดว่าคงจะถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เจ๊ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้ว